ทุกคนสวัสดีค่ะเรายังไม่สวัสดีกันเลยนะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมมาแบบเสียงอ่อยๆง่วงนอนแล้วหรอใครที่เป็นครับคุณครูแพมจะให้คุณครูแหละตอบคำถามครับคุณครูทีนี้ในครั้งที่แล้วเราเรียนไปเรื่องการออกแบบใช่ไหมที่ครูแพมให้เรียนครั้งล่าสุดใช่ไหมลูกใช่ครับอ่ะทีนี้เราก็ทำแบบฝึกหัดไปใช่ไหมหน้าที่16ทีนี้ครูแพมบอกว่าเดี๋ยวข้ามเนี้ยเราจะมาขึ้นเรื่องของ Scratch ทีนี้การสร้างเกมด้วย Scratch เนี่ยเด็กๆยังไม่ได้ลองยังไม่เคยลองสร้างเกมแต่ตอนป.4 เราเคยลองสร้างนิทานหรือว่าทำภาพเคลื่อนไหวไปแล้วใช่ไหมทีเนี้ยเทอมเนี้ยครั้งเนี้ยเราจะสร้างเกมกันแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างเกมเรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบและการสร้างเกมเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะให้ทุกคนเปิดหนังสือหยิบหนังสือวิทยาการคำนวณขึ้นมาหยิบแล้วครับแล้วเปิดหน้าที่เท่าไหร่แล้วครับหยิบแล้วครับหยิบมาแล้วเปิดไปหน้าที่17ให้ทุกคนเปิดไปหน้าที่17นะคะหน้านี้หน้าที่17หน่วยที่3เราจะมาเรียนเรื่องใช่แล้วเราจะมาเรียนเรื่องการสร้างเกมใช่ไหมด้วยโปรแกรม Scratch นะคะทีนี้จุดประสงค์ในหน่วยที่3เนี่ยมีทั้งหมด4หัวข้อใหญ่ๆก็คือพอเรียนเสร็จเนี่ยเราสามารถสร้างโปรแกรมและใช้ Scratch เบื้องต้นได้สามารถเขียนสคริปต์บล็อกคำสั่งทุกคนรู้จักสคริปต์ไหมรู้จักบล็อกคำสั่งไหมรู้จักแค่รู้จักครับมันจะอยู่แถบด้านซ้ายครับถูกต้องเขียนโปรแกรมสแครดด้วยการสร้างเกมง่ายๆได้แล้วก็สามารถตรวจหาข้อผิดพลาดสมมติเราสร้างเกมใช่ไหมแล้วว่าอ้าวทำไมเราเกมนี้เราเล่นไม่ได้มันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนเราสามารถหาจุดข้อผิดพลาดหรือว่าข้อบกพร่องในการสร้างเกมได้นะคะทีนี้ทุกคนเปิดไปหน้าที่18ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบในการสร้างเกมเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างทุกคนมาดูองค์ประกอบแรกเลยคือเกมบนคอมพิวเตอร์ที่มีหลายรูปแบบใครเคยเล่นเกมในคอมพิวเตอร์บ้างเคยต้องเคยเล่นเกมก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมบางวันเล่นบางวันไม่เล่นเกมมีหลายรูปแบบเกมบางเกมเนี่ยก็มีกติกาใช่ไหมทุกเกมจะต้องมีกติกามีเป้าหมายของการเล่นเอาบางคนเล่น ROV ROV ก็คือเรากติกาก็คือมีกติกาของเขาแล้วก็มีเป้าหมายว่าเราจะต้องชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ใช่ไหมทีมเราจะต้องชนะทีมฝั่งตรงข้ามอ่ะอันนี้คือเกมหรือบางทีเล่นเกม XO ใครเคยเล่นเกม XO บ้างก็คือผมเคยครับเกม XO ก็คือเคยเล่นกับทีมในกระดาษชนะทุกครั้งเลยครับถูกต้องเห็นไหมว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยมันจะมีการเล่นแล้วก็มีวิธีการเล่นมีกติกาที่ไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆแป๊บนึงนะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ค่ะพอดีตอนนี้หนูยุ่งหัวค่ะพอดีติดสอนอ่ะทีนี้เด็กๆดูการสร้างเกมเนี่ยจะมีองค์ประกอบมากมายอย่างเกมต่อสู้ก็คือเราจะต้องชนะฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมหรือว่าเกมใครเคยเล่นเกมวาดภาพเราก็ต้องวาดให้เสร็จใช่ไหมวงวาดถูกเรื่องวงทุกเกมจะต้องมีการเล่าเรื่องใครเคยเข้าเกมเล่นเกมครั้งแรกไหมเวลาเราเล่นเกมครั้งแรกอ่ะเขาจะบอกใช่ไหมมันจะมีวิธีเกมนั้นมันจะบอกว่าให้เราสอนเล่นยังไงเขาจะสอนวิธีการเล่นใช่ไหมมันจะมีการเล่าเรื่องว่าเราต้องเล่นยังไงทำอย่างไรนะคะอ่ะอันนั้นคือการเล่าเรื่องของเกมทีนี้ทุกคนมาดูมันมีการเล่าเรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีกลไกของเกมคือโครงสร้างหลักกลไกของเกมมีอะไรบ้างมีเป้าหมายการเล่นมีกติกามีของรางวัลมีวิธีการเล่นอย่างเกม ROV ที่น้องเล่นของรางวัลเขาก็คือจะเป็น
อาวุธหรือว่าเป็นของขวัญเป็นรางวัลที่ให้มาใช่ไหมใช่ครับเป็นสกินใช่อย่างกลไกใช่ไหมเนี่ยก็คือกลไกของมันวิธีการเล่นกลไกของเขาจะต้องมีเป้าหมายมีกติกามีของรางวัลแล้วก็วิธีการเล่นถ้าเกิดไม่มีของรางวัลเราอยากเล่นไหมสมมติเราชนะแต่เราไม่ได้อะไรเป็นค่าตอบแทนไม่ครับเราก็ไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นครับไม่อยากเล่นเลยมากเลยครับถ้าเกิดว่าเล่นแล้วได้ความสนุกเสียเวลาครับอ่ะบางคนเล่นแล้วได้ความสนุกแต่ไม่ได้รางวัลชนะฝ่ายตรงข้ามอยากเล่นไหมถ้าเกิดเกมสนุกสนุกเราก็อยากเล่นบางคนเล่นเกมในสตรีมอ่ะเกมในสตรีมก็จะมีหลายเกมใช่ไหมลูกวิธีการเล่นก็ไม่เหมือนกันอ่ะอย่างเกม Among Up บางคนเล่น Among Up ใช่ไหม Among Up อาจจะไม่ได้แบ่งเป็นทีมที่ชัดเจนแต่เราจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จใช่ไหมเพื่อที่เราจะชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้อ่ะเห็นไหมว่าเกมแต่ละเกมก็ไม่เหมือนกันเพราะว่า Among Up เราเล่นชนะแต่ของรางวัลเราก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่เราจะชนะผู้ต่อสู้เฉยๆเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็มีวิธีการเล่นว่าเราจะฆ่าคู่ต่อสู้ยังไงให้เขาไม่เห็นว่าเราฆ่าไม่รู้ว่าเราฆ่าใช่ไหมเราจะมีวิธียังไงให้เขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนฆ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเกมแต่ละเกมก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายคือส่วนติดต่อผู้ใช้ส่วนผู้เล่นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผู้เล่นจะเห็นการติดต่อด้วยได้นะคะก็คือภาพใครเล่นเกมไม่เห็นภาพเล่นได้ไหมเห็นแต่เสียงมันมีเกมที่มีแต่เสียงไหมไม่มีมันต้องมีเกมมีเสียงนะคะแล้วก็มีการรับข้อมูลจากผู้เล่นบางทีอ่ะเห็นไหมว่าเราเล่นเกมมันจะมีเกมอย่างน้อยอ่ะส่วนมากจะแบ่งเป็น2กลุ่มขึ้นไปใช่ไหมแล้วเกมเนี่ยเวลาเราคุยอะไรกันคู่ต่อสู้จะไม่เห็นว่าเราคุยกลุ่มของเราใช่ไหมอย่างคู่แพมเล่นกับกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเวลาเราคุยกันก็จะเห็นแค่กลุ่มเราอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไม่เห็นเห็นไหมว่ามันมีการรับข้อมูลจากผู้เล่นนะคะบางทีเกมไม่เสถียรเกมชอบหลุดเราก็สามารถติดต่อจากผู้ที่สร้างเกมขึ้นมาได้ใช่ไหมคะว่าเกมไม่เสถียรเกมชอบหลุดตลอดอย่างเงี้ยเขาก็จะไปปรับปรุงอันนี้คือองค์ประกอบมีทั้งหมด3องค์ประกอบใหญ่ๆก็คือการเล่าเรื่องกลไกของเกมแล้วก็ส่วนที่เราสามารถติดต่อผู้ใช้ได้ก็คือคนที่สร้างโปรแกรมนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างเกมง่ายๆก่อนเลยตัวอย่างเกมที่คุณแพมยกมาเนี่ยจะมีในหนังสือเราเนี่ยจะมีเกม OX อันนี้เกมนี้ง่ายมากเล่นได้ตั้งแต่เด็กอนุบาล นะคะอย่างคนที่อายุเยอะๆก็เล่นได้นะคะหรือว่าเกมตีตัวตุ่นใครเคยเล่นใครเคยไปห้างหรือว่าไปสวนสนุกไหมแล้วมันจะมีไอ้ตุ๊กตาที่โผล่หัวขึ้นมาแล้วเราก็เคยเล่นกับใครคะเคยอันนี้คือเกมตัวสนุกมากๆถ้าเล่นแข่งกับเพื่อนเนี่ยเราจะสนุกมากนะคะทีนี้เรามาดูเห็นไหมว่าเกมเนี่ยจะมีการเล่าเรื่องเกม XO ก็คือการเล่าเรื่องของเขาก็คือเล่นได้ตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะโดยให้ฝ่ายของตนเองเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เรียงนะคะสมมุติเราได้ x เราก็ต้องมี x เรียงกัน3ตัวนะคะในแนวใดก็ได้ก็จะเป็นผู้ชนะทีนี้กลไกของเกมก็คือกลไกเกมเนี้ยจะมี o กับ x ใช่ไหมลูกมีแค่นี้มีแค่ o กับ x แล้วก็ผู้เล่น2คนนะคะนี่คือกลไกก็คือพวกกติกากลไกเนี่ยจะบอกกติกาของเกมนะคะทีนี้ส่วนติดต่อของผู้ใช้ก็คือผู้ใช้สามารถนำเมาส์มาคลิกตำแหน่ง x หรือ o ถ้าเกิดว่าเราเล่นในคอมเราต้องใช้เมาส์ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นในกระดาษเราจะใช้อะไรปากกาหรือว่าดินสอเกมตัวตุ่นเหมือนกันก็คือตัวตุ่นเนี่ยจะออกมาขโมยหินอุกกาบาตเราจึงต้องใช้ค้อนตีมันเนี่ยไม่ให้มันขึ้นมาทีนี้อันนี้คือการเล่าเรื่องก็คือการเล่าเรื่องก็คือบอกเรื่องราวนั่นแหละว่าเราจะทำยังไงต่อไปกลไกของเกมก็คือกติกาคือวิธีการเล่นที่เขาบอกมาว่าตีตัวตุ่นตามตำแหน่งที่ตัวตุ่นโผล่ออกมานะคะอันนี้กลไกที่แพมอธิบายง่ายๆเลยกลไกก็คือวิธีการเล่นนะคะการเล่าเรื่องก็คือกลไกของเกมนั่นแหละก็คือว่าเกมนี้ต้องเล่นยังไงนะคะส่วนติดต่อของผู้ใช้ก็คือผู้ใช้ใช้อะไรเล่นลูกใช้เมาส์ทีนี้
เกมที่ครูแพมจะพาทำวันนี้ก็คือเกมจับคู่เลือกผลไม้ให้ตรงกับเงาเห็นไหมทุกคนดูเงาลูกผลไม้ดูก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นลูกอะไรมันเป็นผลไม้ชนิดไหนได้เดียวอะไรคะลูกย่างเหมือนกันหน้าที่9ค่ะทุกคนเปิดไปหน้าที่19ตัวอย่างเกมที่ครูแพมยกมาก็คือการจับคู่ผลไม้โดยเอาผลไม้นะคะให้ตรงกับเงาไปใส่ให้ตรงกับเงาเงาเนี่ยดูง่ายมากใครมองเงาแล้วไม่รู้ว่าเป็นผลไม้อะไรง่ายมากเกมนี้ถ้าเกิดเราง่ายมากครับถ้าบอลมันเนี่ยนะหนูเคยเล่นค่ะถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยง่ายมากแต่ถ้าเกิดเราทำเองล่ะเราเล่นเกมเราเห็นใช่ไหมว่าเกมมันง่ายแต่เวลาเราทำเกมขึ้นมานะคะมันไม่ง่ายเหมือนตอนเราเล่นใช่ไหมลูกทีนี้ทุกคนมาดูเราจะทำเกมยังไงเรามาดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างการทำเกมนะคะหน้าที่20ทุกคนดูตัวอย่างการทำเกมหน้าที่20หน้าที่20เขาบอกว่าองค์ประกอบของเกมชื่อเกมก็คือจับคู่ผลไม้ก็คือฟุตแมตช์ใช่ไหมลูกก็คือแมตช์คือการจับคู่นะคะทีนี้เขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือเรื่องราวก็คือวิธีการเล่นเรื่องราวก็คือการสอนใช่ไหมลูกสอนวิธีการเล่นใช่ไหมคะทุกคนจำไว้นะว่าการเล่าเรื่องราวคือการที่เราสอนวิธีการเล่นให้คนเล่นที่เขาเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ก็คือครูเอต้องการสอนเรื่องผลไม้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโดยฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตลักษณะของผลไม้แต่ละชนิดผ่านการเล่นจับคู่ภาพกับเงาของผลไม้ทีนี้เรามาดูกลไกกลไกก็คือวิธีการเล่นและกติกาเมื่อกี้เราสอนวิธีการเล่นไปแล้วเราเล่าเรื่องราวแล้วว่าทำไมเราต้องการทำเกมนี้ก็คือที่เราต้องการทำเกมนี้เพราะว่าคุณครูอยากให้เด็กอนุบาลเนี่ยรู้ว่าผลไม้คือผลไม้อะไรนะคะรู้จักสังเกตนะคะว่าส้มมีลักษณะยังไงกล้วยมีลักษณะอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูกลไกกลไกของการสร้างเกมเนี่ยก็คือผู้เล่นจะต้องใช้เมาส์คลิกรูปภาพใช่ไหมรูปคลิกผลไม้ที่เป็นรูปสีเนี่ยไปยังเงาต่อไปกติกาก็คือเลื่อนรูปภาพให้ตรงกับเงาถ้ารูปภาพกับผลไม้และเงาหายไปแสดงว่ามันถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาผลไม้ลากไปยังเงาและแต่เงาก็ยังไม่หายแสดงว่ามันอะผิดเราจับผู้ผิดนะคะส่วนติดต่อของผู้ใช้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการเล่นบางคนเล่นเกมใครใช้จอยเล่นเกมบางคนใช้จอยเล่นบางคนใช้เมาส์เล่นบางคนใช้แป้นพิมพ์เล่นไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกอันนี้แหละคือส่วนติดต่อว่าส่วนติดต่อกับผู้ใช้ก็คือเราจะเล่นเกมด้วยวิธีการไหนอย่างโทรศัพท์เราก็ใช้มือเล่นใช่ไหมลูกอย่างคอมเราสามารถใช้ได้ทั้งจอยทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะคะอันนี้คือส่วนติดต่อของผู้ใช้ทีนี้การออกแบบการออกแบบจะต้องมีฉากชิ้นมีพื้นหลังมีตัวละครครูแพมถามหน่อยในการออกแบบเนี่ยพื้นหลังคืออะไรฉากพื้นหลังที่เขาใช้ใช่ไหมก็คือพื้นสีอ่อนแล้วก็นำมาตกแต่งใช่ไหมลูกส่วนตัวละครตัวละครในที่นี้ก็คือผลไม้แล้วก็เงานะคะทีเนี้ยเราสามารถเอามาเขียนผังโฟชาร์ตได้อย่างไรเรามาดูผังกลไกทีนี้ทุกคนมาดูผังพอเราเขียนผังออกมาเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นคำอธิบายใช่ไหมคะพอเราเอามาเขียนเป็นผังงานอย่างแรกที่เราต้องใส่เลยเคยจุดเริ่มต้นแล้วก็เลือกรูปผลไม้เสร็จแล้วก็ทำการเลือกเงาพอเราได้ผลไม้แล้วว่าเราต้องการผลไม้อะไรบ้างมีแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่องุ่นนะคะแล้วก็กล้วยเราได้ผลไม้มาแล้วต่อไปเราเลือกเงาถ้าเงาตรงกับผลไม้เราต้องกลับไปทำใหม่ไหมเกมเนี้ยกลับไปทำใหม่ถ้าเงากับผลไม้ไม่ตรงกันเราจะต้องกลับไปทำใหม่แต่ถ้าเงากับผลไม้ตรงกันเราก็ไม่ต้องกลับไปทำใหม่ใช่ไหมลูกแล้วก็จบเกมใช่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อไปครูแพมจะเริ่มขึ้นสแคนแล้วนะคะต่อไปเรามาดูการเรียกใช้สแคนแบบออฟไลน์ก็คือโปรแกรมสแกนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเน็ตเราก็เล่นได้นะคะเราก็สามารถ
ปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาได้ก็คือการเลือกใช้โปรแกรม Scad ผ่านเว็บไซต์ scadmit.edu นะคะเรียกว่าอะไรเรียกว่าออนไลน์ก็คือการเรียนแบบออนไลน์ปัจจุบันโปรแกรม Scad เนี่ยมีการอัปเกรดตอนนี้อัปเกรดถึงเลเวลที่3แล้วก็คืออัปเกรดมา3ครั้งแล้วนะคะซึ่งจะมีการย้ายบล็อกคำสั่งมาอยู่ซ้ายมือมีภาพด้านล่างนะคะเราสามารถเรียกใช้แบบออฟไลน์ได้โดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เนื้อหาที่เป็นการใช้งานโปรแกรม Scad แบบ2นะคะทีนี้ทุกคนดู Scad แบบที่2กับ Scad แบบที่3แตกต่างกันยังไง Scad แบบที่2อ่ะพวกบล็อกแล้วก็คำสั่งเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมแต่ Scad 3เนี่ยอันที่3เนี่ยพวกบล็อกคำสั่งแล้วก็พวกคอสตูมหรือว่าอะไรเนี่ยพวกเวทีบล็อกคำสั่งจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะทีนี้เราครูแพรเปิดโปรแกรม Scad ให้หน้าจอมันแป๊บนึงนะลูกพวกทำเปิดเพื่อนเข้าไปในไหนหรอคะแป๊บนึงพวกทำดาวน์โหลดอยู่เพราะว่าคอมที่เราเรียนตอนนี้มันไม่มีโปรแกรมโอเคเสร็จแล้วทีนี้ครูแพมแชร์แล้วทุกคนเห็นไหมเห็นครับโอเคโอเคเห็นนะคะทีนี้โปรแกรมที่เราใช้เรียน Scad ในครั้งที่แล้วเด็กๆเป็นหน้าตาแบบนี้ไหมไม่นะคะอันนี้คือโปรแกรมที่เราอัพมาแล้วดูทุกคนอันนี้มันคือ Scad อะไรScad 3ครับโปรแกรมที่ครูแพมคือครูแพมใช้ Scad 3นะคะส่วน Scad 2เนี่ยจะเป็นแบบออนไลน์ทีนี้ทุกคนมาดูครูแพมเปลี่ยนแล้วภาษาทุกคนดูนะตรงนี้จะเป็นที่เปลี่ยนภาษาก็คือรูปที่เป็นรูปโลกเนี่ยตรงนี้จะเป็นภาษานะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยได้ครูแพมก็เลือกเป็นภาษาไทยแฟ้มก็คือเราบันทึกงานได้จากแฟ้มแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วเราสามารถดึงไฟล์งานกลับมาใช้งานได้ก็คือดึงจากตรงนี้ก็คืออัปโหลดงานเรามาหรือว่าเราสร้างงานใหม่อย่างครูแพมครูแพมสร้างงานใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็แก้ไขบทเรียนบางคนยังใช้ไม่เป็นยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมันจะมีบทเรียนวิธีการสอนให้เราอยู่หน้านี้ว่าเราจะทำป้ายแอนิเมชันได้ยังไงทำimagine นะคะหรือว่าสร้างเสียงดนตรีสร้างเนื้อเรื่องสร้างเกมไล่จับอย่างเงี้ยมันก็จะมีการบอกว่าการสร้างเกมทำยังไงได้บ้างนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการบอกวิธีทำงานให้เราบางคนครูแพมสอนแล้วน้องตามไม่ทันเราสามารถเข้าไปดูได้จากตรงนี้นะคะว่าเขาสอนเราทำงานยังไงนะคะวิธีการใส่พื้นหลังใส่อย่างไรต่อมาวิธีการใส่เพิ่มสไปซ์สไปซ์คืออะไรสไปซ์ก็คือการใส่ตัวการ์ตูนนะคะหรือว่าตัวที่เราต้องใส่ตัวละครนะคะก็คือการใส่ตัวละครนั่นเองนะคะทีนี้เห็นไหมว่าพอเสร็จแล้วขยับซ้ายขยับขวาปุ่มลูกศรเขามีการใส่โค้ดทีนี้เรามาดูเพิ่มอีกสไปซ์เราจะเพิ่มตัวละครอีกได้อย่างไรทีนี้ทุกคนพร้อมยังเราครูแพมจะลองพาทำแล้วทีนี้ทุกคนดูในหนังสือตัวเองนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันหน้าที่22แต่ก่อนอื่นครูแพมทบทวนก่อนนะว่าต
รงบล็อกเนี่ยของเราเนี่ยมีอะไรมากจะมีภาพเคลื่อนไหวก็คือการเคลื่อนไหวเนี่ยเราสามารถเคลื่อนไหวก็อย่างเช่นเคลื่อนที่ก็คือเดินหน้าหันก็คือหมุนไปทางซ้ายนะคะเดี๋ยวครูแพมลองให้ดูก่อนทำงานทุกครั้งเราจะต้องใส่เครื่องมือนี้ใช่ไหมคะเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะคะเราต้องดึงธงเขียวมาวิธีการลบเราก็แค่ดึงกลับไปหรือไม่ก็คลิกที่ธงเขียวแล้วก็กดปุ่ม delete ลบได้เลยเคลื่อนที่19ครูแพมให้เขาเล่นเขาก็เดินใช่ไหมคะต่อไปถ้าครูแพมบอกว่าให้เขาหมุนเขาก็จะหมุนเห็นไหมหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็หมุนไปทางขวาทีนี้ครูแพมถามหน่อยตรงนี้เราเรียกว่าเวทีใช่ไหมตรงที่แมวอยู่เวทีมีแกนอะไรลูกแนวตั้งคือแกนอะไรลูกแนวตั้งคือแกน x หรือแกน y แกน y ครับ y ต้องแนวตั้งคือแกน y แนวนอนคือแกน xนะคะอันนี้เด็กๆต้องจำให้ดีเพราะว่าถ้าเราอยากให้ตัวละครเดินไปข้างบนมันจะไม่ได้บอกเราว่าให้ตัวละครเดินขึ้นข้างบนใช่ไหมลูกมันจะใช้เป็นแกนแทนว่าเห็นไหมยังคำสั่งเนี้ยคำสั่งเนี้ย y 20ก็คือจุด y 20x 20 y 0อย่างเงี้ยแสดงว่าตัวละครต้องอยู่ตรงไหนถ้า x 20 y 0ใครรู้บ้างx 20 y 0ตัวละครจะอยู่ไหนคะแนวนอนค่ะทีนี้ทุกคนดูนะ x คือต้องอยู่แนวนอนใช่ไหมลูกเดี๋ยวครูแพมใส่แกนให้ดูทีนี้ครูแพมลองเปลี่ยนแกน y เป็น100ถ้าเกิดบวกถ้าเกิดมันไม่มีเครื่องหมายติดลบมันจะเคลื่อนไปทางนี้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวครูแพมทำให้ดูใช่ครับครูแพมเพิ่มสไลด์ขึ้นมาให้เดี๋ยวครูแพมให้ดูหน้านี้ก่อนแป๊บนึงนะคะทีนี้ทุกคนดูแกนจะมีอยู่2แกนก็คือมีแกนที่เป็นแนวตั้งนะคะอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y นะคะต่อไปคือแกนแนว x แกนแนว x ก็คือแกนแนวนอนครูแพมถามหน่อยเส้นนี้จะต้องเป็นบวกหรือเป็นลบบวกครับถูกต้องถ้าเกิดเป็นข้างบนตรงนี้จะเป็นบวกใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นข้างล่างเลยจุดตัดแล้วเห็นจุดตัดตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเราลงมาข้างล่างจะเป็นลบหรือเป็นบวกลบครับลบถูกต้องค่ะแล้วมาดูแกนแนวแกน x บางแกน x ถ้าฝั่งนี้จะเป็นบวกหรือลบบวกครับถูกต้องถ้าเป็นฝั่งขวาจะเป็นลบครับแต่ถ้าเกิดมาซ้ายจะเป็นลบครับลบครับทุกคนจำไว้ขวาบวกซ้ายลบอันนี้จำง่ายมากข้างบนบวกข้างล่างลบใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดครูแพมอยากให้ตัวละครแมวเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงที่ตัวกระพริบเนี่ยครูแพมจะต้องใส่อะไร x กับ y ต้องเป็นค่า x กับค่า y ครูแพมต้องใส่ลบข้างหน้าหรือบวกข้างหน้าถูกต้องถ้าเกิดครูแพมแม่ล่ะถ้าเกิดครูแพมอยากให้ตัวแมวมาอยู่ตรงนี้ครูแพมจะต้องใส่ x บวก y ลบใช่ไหมลูกใช่ครับถูกต้องแล้วถ้าเกิดครูแพมอยากให้มันมาอยู่ช่องนี้ครูแพมต้องใส่อะไร y บวก x ลบครับy บวก x บวกครับถูกต้อง y บวก x บวกนะคะช่องนี้ล่ะก็จะเป็น y บวก x y ลบ x ลบบวกครับเดี๋ยวครูแพมใส่ให้
y บวก x ลบครับ y บวกครับ y บวกเขาต้องย่าง y บวกครับ y บวก y บวก x ลบครับ y บวก x ลบ x ลบใช่ไหมลูกใช่ครับเอ้ยค่ะ x อ่ะลบ x สิมันต้องใส่เครื่องหมายลบก่อนแต่ถึงเวลาใส่จริงๆเครื่องหมายบวกจะไม่มีใช่ไหมคะจะเป็นแค่ตัวเลขใช่ไหมลูกใช่ครับจะเป็นแค่ตัวเลขโดดๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลบเราจะต้องใส่ลบข้างหน้าบวกเราไม่ต้องใส่บวกข้างหน้าดังนั้นตรงนี้เวลาเราใส่ให้ตัวละครอยู่ฝั่งนี้เราจะต้องเป็นบวกนะคะแล้วก็ x ลบ y เป็นบวก x เป็นลบส่งฝั่งนี้ล่ะส่วนฝั่งนั้น y บวก x บวกครับถูกต้อง y บวก x บวกแล้วก็บวกบวก x x บวกนะคะอ่ะแล้วช่องนี้ล่ะ y ลบ x บวกครับy ลบ x บวกแล้วช่องนี้ล่ะ y ลบ x ลบครับ y ลบ x ค่ะ y ลบ x ลบนะคะไม่เห็นมีให้เราตอบคนเดียวเลยฮะมีช่วยเราตอบด้วยฮะถ้าเกิดทุกคนจำให้ดีนะว่าเวทีของเรามันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วมันจะมีตัดอยู่ตรงกลางถ้าเกิดอยากให้ตัวละครอยู่ฝั่งนี้เราก็ต้องตั้งค่า y เป็นบวก x เป็นลบถ้าฝั่งนี้ y เป็นบวก x เป็นบวกส่วนช่องด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นลบ y เป็นลบ x เป็นบวกส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นy ลบ x ลบนะคะทีนี้ทุกคนมาดูที่สแคทดอกครูแพมหน้าจอดำครับโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวครูแพมกำลังแชร์ให้โอเคทีนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ดูทีนี้ทุกคนดูทุกคนตรงนี้ทุกคนรู้จักแล้วมันจะมีภาพเคลื่อนไหวตรงนี้ก็คือบล็อกคำสั่งของเราใช่ไหมก็คือโค้ดนั่นเองที่เราจะต้องเขียนมีรูปลักษณ์มีเคลื่อนไหวมีรูปลักษณ์รูปลักษณ์ก็คือให้เขาพูดให้เขาเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดใช่ไหมคะแล้วก็เสียงเสียงเราสามารถใส่เสียงได้นะคะหรือว่าเราจะอัดเสียงเองก็ได้หรือจะดึงเสียงมาใส่ก็ได้เหตุการณ์ก็คือสถานการณ์นั่นแหละนะคะเราสามารถเปลี่ยนกระจายนะคะหรือว่าตั้งค่าตัวละครได้ว่าเราจะให้ตัวละครเล่นยังไงจะเล่นโดยให้เราใช้เมาส์คลิกหรือว่ากดปุ่มสเปซบาร์หรือว่ายังไงนะคะปุ่มควบคุมต่อไปควบคุมก็อย่างเช่นเราอยากให้เขาเล่นตลอดเวลาไม่อยากให้เขาหยุดเราก็ไปที่ทำซ้ำวนซ้ำหรือว่ารอจนกระทั่งนะคะหยุดต่อไปตรวจจับการตรวจจับเนี่ยก็จะมีคำสั่งมากมายนะคะมีสีมีระยะนะคะมีตำแหน่งนะคะต่อไปตัวดำเนินการนะคะอันนี้เราก็ยังไม่ใส่นะคะลูกเรายังไม่เรียนแล้วก็จะมีตัวแปรแล้วก็สุดท้ายบล็อกของฉันนะคะก็คือเราสามารถบล็อกสร้างบล็อกของเราขึ้นมาเองได้นะคะตรงคอสตูมทุกคนรู้จักแล้วตรงคอสตูมก็คือเราสามารถเอาตัวละครมาแก้ไขได้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีให้เขาได้หรือว่าเราอยากวาดรูปเองก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถทำเองได้ต่อไปต้องเพิ่มเสียงเราสามารถให้เสียงมันเล่นเร็วขึ้นช้าลงดังขึ้นหรือว่าเบาลงอันนี้ก็จะเป็นเสียงแมวนะคะมีสามารถทำเป็นเสียงหุ่นยนต์ก็ได้โอ้โหนะย้อนกลับเราสามารถแก้ไขเสียงได้นะคะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูแพมจะพาเรามาสร้างตัวละครกันเกมที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือเกมอะไรคะ
คนดูเขาบอกว่าบอกคำสั่งน่ารู้ทีนี้ครูแพมจะให้เด็กๆดูก่อนนะคะว่าบอกคำสั่งน่ารู้เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นครูแพมจะบอกว่าการแทรกตัวละครอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเราสามารถสร้างบล็อกเองได้ด้วยนะทีนี้ทุกคนมาดูตัวละครเราสามารถเพิ่มได้จากตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนดูนะช่องนี้คือช่องโค้ดช่องนี้คือช่องคอสตูมช่องนี้คือช่องเสียงปุ่มนี้คือปุ่มไว้ทำงานก็คือให้วิดีโอเราเล่นนะคะปุ่มนี้ก็คือปุ่มหยุดนะคะตรงนี้ก็คือเราสามารถใส่ตัวละครได้ตัวละครเราก็จะมี all คือทั้งหมดก็จะมีสัตว์มีคนสัตว์มีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายหรือเราสามารถค้นหาแล้วนำมาใส่เองก็ได้มีคนมีความเพ้อฝันสิ่งที่เพ้อฝันคือสิ่งที่มันไปไม่ได้เช่นกระตงการ์ตูนนะคะมีเต้นรำมีดนตรีมีกีฬามีอาหารอันนี้คือตัวละครต่อไปเรามาดูพื้นหลังทีนี้พื้นหลังก็คือตรงนี้พื้นหลังก็คือเวทีนะคะเวทีของเราตอนนี้เป็นสีขาวเวทีก็มีมากมายมีความเพ้อฝันคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมีดนตรีมีกีฬาก็คือพวกสนามกีฬามีสิ่งที่อยู่นอกบ้านในบ้านห้องต่างๆอวกาศโลกใต้น้ำหรือแม้กระทั่งลวดลายอันนี้ทุกคนรู้ทีนี้มาดูเด็กๆรู้ไหมถ้าเกิดครูแพมมีตัวละครหลายตัวสมมติครูแพมใส่ตัวละครหลายตัวสมมติครูแพมมีตัวละครหลายตัวมากครูแพมอยากทำงานกับตัวละครที่เป็นค้างคาวเราก่อนที่เราจะทำงานกับตัวละครไหนเราจะต้องไปคลิกที่ตัวละครนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดครูแพมจะทำงานกับตัวละครค้างคาวคือครูแพมจะให้ตัวละครค้างคาวเนี่ยขยับบินเดินอย่างเงี้ยถ้าครูแพมไม่คลิกที่ตัวละครค้างคาวเราจะไม่สามารถทำให้เขาใส่เอฟเฟกต์หรือว่าใส่บล็อกใส่โค้ดคำสั่งให้เขาได้นะคะดังนั้นก่อนทำงานทุกครั้งเราดูที่ตัวละครก่อนนะคะว่าเรามีตัวละครอะไรบ้างดังครูแพมครูแพมมีตัวละครอยู่มีแมวมีค้างคาวแล้วก็มีหมีครูแพมอยากให้ตัวครูแพมอยากทำงานกับตัวละครค้างคาวแล้วก็ต้องไปคลิกที่ตัวละครค้างคาวหรืออยากทำงานกับตัวละครหมีเราก็ต้องไปคลิกที่หมีก่อนแล้วเราค่อยไปใส่โค้ดคำสั่งหรือว่าบล็อกคำสั่งให้กับเขานะคะทุกครั้งเลยเวลาเราจะทำงานกับตัวคำสั่งหรือว่าตัวละครเราจะต้องไปคลิกตัวละครนั้นๆก่อนนะคะถ้าเกิดเราไม่เอาแล้วเราก็แค่กดปุ่มลบอันนี้ง่ายมากตรงนี้ก็คือชื่อเราสามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครตรงนี้ได้นะคะครูแพมคลิกที่รูปเหมียวแล้วครูแพมก็เปลี่ยนสไปซ์ชื่อเป็นว่าเหมียวหรือว่าอยากเปลี่ยนเป็นแคทก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะครูแพมเปลี่ยนชื่อเป็นเหมียวเดี๋ยวตรงนี้ครูแพมก็เปลี่ยนเป็นค้างคาวหรือปะใช่ไหมอันนี้ก็แบร์นี่เห็นไหมเขาจะบอกตำแหน่งว่าตอนนี้หมีอยู่แกน x ที่ลบ58และแกน y ที่4มีขนาดตอนนี้หมีเนี่ยตัวใหญ่มากขนาดคือ100เราสามารถปรับขนาดได้ตรงนี้นะคะก็คือสมมุติ100มันตัวใหญ่ไปครูแพมอยากได้ลูกหมีครูแพมก็ปรับเหลือประมาณ40อ่ะมันก็จะตัวเล็กลงมาค้างคาวตัวใหญ่ไปครูแพมก็ปรับขนาดเขาได้ก็ไปคลิกที่ตัวค้างคาวใช่ไหมคะตัวละครแล้วครูแพมก็ปรับลดเหลือ30อ่ะเห็นไหมตัวละครค้างคาวก็เล็กลงแมวครูแพมไม่อยากได้แมวครูแพมก็ลบทิ้งอ่ะแล้วเราก็มาสร้างตัวละครได้ใส่พื้นหลังถ้าเกิดเป็นสัตว์เราก็จะให้เขาอยู่ไหนอยู่ในป่าเห็นไหมอยู่ในป่านะคะก็ไปกอดอยู่ต้นไม้ครูแพมอยากให้แมหมีเดินไปที่ไหนครูแพมก็ไปใส่ที่บล็อกไปที่บล็อกคำสั่งใช่ไหมเลือกเหตุการณ์ก่อนลากมาครูแพมอยากให้หมีมันเดินตลอดครูแพมก็เลือกที่วนซ้ำตลอดมาต่อบล็อก
ก็เสร็จแล้วครูแพมก็ไปที่เคลื่อนไหวให้หมีมันเดินนะคะพอเดินแล้วสักคนสังเกตนะถ้าเกิดครูแพมให้มันเดินครูแพมให้หมีเดินดูทุกคนดูนะครูแพมให้หมีเดินเดินใช่ไหมมันเดินแล้วมันก็ไปมันออกนอกกรอบเราจะทำยังไงทุกคนเห็นเครื่องหมายเห็นคำสั่งที่ว่าถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับครูแพมกระล่างมาใส่ต่อไปครูแพมลองเล่นทีนี้มันกลับหัวเราจะทำยังไงให้มันไม่กลับหัวเราเลือกตั้งรูปแบบการหมุนนะคะมาใส่ก็จะเดินทีนี้ครูแพมจะบอกว่าเลขตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเยอะมันจะเดินเร็วสมมติครูแพมใส่100มันจะเดินเร็วมากมันเดินเร็วมากนึกว่าจะเฟดจะมองแค่ไม่ทันครูครับครูลอง 1,000 ได้มั้ยครับครูลอง 1,000 ได้มั้ยครูครับลอง6ล้านได้มั้ยครับเอาครูแพมลอง 1,000 ให้ยิ่งเลขเยอะนะคะมันก็จะเดินเร็วถ้าเกิดครูแพมปรับเลขให้มันน้อยลงเหลือสัก3มันก็จะเดินช้าครูครับ0ละค่ะ0ไม่ขยับมันก็จะไม่ได้ลองกดเลขค้างแล้วมันออกไป1ค่ะ1 1 1ขอ1สิคะ1ทุกคน11มันก็จะเดินช้าลงไปอีกยิ่งเลขน้อยมันจะเดินช้าแต่ถ้ายิ่งเลขมันเยอะยิ่งเลขเยอะเท่าไหร่มันก็จะเดินมันจะยิ่งเร็วใช่ตรงนี้เราสามารถปรับค่าได้แน่เหมือนเต่าเลยนี่เหมาะกับเต่ามากเนี่ยเห็นไหมมันเดินไปเรื่อยมันก็จะมีความสบายนะคะผมเคยลองกดเลือกค่าแล้วมันลวกนอกแอปทุกคนสามารถเปลี่ยนสีให้ตัวเอฟเฟกต์ได้นะลูกโดยไปที่รูปลักษณ์สมมติครูแพมอยากเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนสีให้อันนี้ของครูแพมครูไปที่รูปลักษณ์ค้างคาวติดกำแพงแล้วค่ะค้างคาวติดกำแพงแปลค้างคาวออกมาก่อนนะคะตอนนี้ครูแพมแปลค้างคาวมาถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับมาครูแพมให้มันกลับมาทีนี้มันก็กลับมันกลับหัวเหมือนเดิมถ้ามันกลับหัวให้เราไปเลือกตั้งค่าที่ตั้งค่ารูปแบบการหมุนเป็นซ้ายขวามันก็จะเลือกกลับหัวทันทีแล้วมันก็จะบินเร็วมากเพราะว่าสิบเพราะเลขมันเยอะครูแพมก็ปรับเป็นซะสองทำไมมีคุมสายลงเลยคะครูแพมใส่เอฟเฟคให้มันเนี่ยครูแพมใส่เอฟเฟคให้มันหรือครูแพมอยากเปลี่ยนทั้งตัวเลยอยากเปลี่ยนสีให้หมีครูแพมก็มาเลือกเนี่ยเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เราสามารถเลือกสีให้เขาได้นะคะหมีใส่เสื้อนะคะมันก็จะเปลี่ยนสีเห็นไหมตรงข้ามกันเลยเราสามารถออกแบบตัวละครให้เขาได้ว่าต้องการให้เขาเป็นสีอะไรหมีก็โลกเป็นใส่สีขาวดูแฟมก็เปลี่ยนสีให้เขาเนี่ยเป็นไงเราสามารถเปลี่ยนสีตัวละครได้นะหรือว่าสีขาวกลมกลืนกับพื้นหลังมากเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีตัวละครได้แล้วเราก็สามารถวาดรูปขึ้นมาเองก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีเครื่องมือนะคะมีทั้งสีมีผู้กันมีอะไรไว้วาดนะคะเป็นสีแบบคือทำยังไงมีหมีแบบเดินด้วยนะคะจะทำให้มันยืนทำยังไงหรอนี่ไงครูแพมอ่ะมันมีคอตูมของครูแพมใช่ไหมมันมีตัวละครอยู่ตรงสายมือมันมีหมีที่แบบเดินแบบสี่ขาแต่มีหมีที่เดินแบบสองขาโอเคเดี๋ยวครั้งนี้ครูแพมให้ดูเป็นตัวอย่างไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าครูแพมจะพาลองทำเป็นแบบเป็นการ์ตูนแล้วก็เป็นนิทานเราเคยทำนิทานไปแล้วเดี๋ยวครูแพมจะมาทบทวนก่อนว่าทุกคนยังทำนิทานได้ไหมว่าเราจะใส่เอฟเฟกต์ยังไงใส่เครื่องหมายนิทานเคยทำกับครูแชทแล้วแต่หนูลืมแล้วค่ะเดี๋ยวครูแพมจะมาทบทวนให้ก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่ก็คือการคุณจำได้ทีนี้สแคทเราสามารถเล่นได้นะคะทุกคนเห็นไหมหน้าที่21เขาจะบอกเราว่าเราสามารถเข้าเล่นสแคทได้ผ่านเว็บไซต์อะไรก็คือเว็บไซต์สแคทมิดใช่ไหมลูก .edu ใช่ไหมคะทุกคนสามารถเข้าไปลองเล่นได้ก่อนเพราะว่าพอถึงเวลาเรียนใน Google เหรอคะใช่ค่ะใน Google ค่ะทุกคนใครมีความสามารถเข้าไปลองเล่นได้เลยนะคะเผื่อบางคนอยากลองเล่นก่อนอยากลองทำก่อนได้นะคะเพราะว่าพอถึงเวลาเรียนมาลงตอนนี้ผมเล่นอยู่ครับ
โอเคทีนี้หมดชั่วโมงแล้วที่เอ้ยเราหมด5เอ้ยเราหมดไปทีนี้หมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาต่อกันโดยทำเป็นคลิปวิดีโอการ์ตูนเป็นสร้างเป็นนิทานแล้วก็จะมีใส่คำสั่งใส่การพูดให้เขาด้วยใส่เสียงให้เขาด้วยนะคะโอเคทีนี้ทุกคนเปิดกล้องเราจะไปกันแล้วเร็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 วเปิดแล้วครับเร็วๆสำหรับวันนี้หมดชั่วโมงแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเค